ับเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกเสนอชื่อผมเพื่อมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้และถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าในประการแรกผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่26เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับประการที่2ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภาทุกประการครับประการที่3ผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาทั้งสองท่านในการพิจารณาร่างกฎหมายยัตติกระทู้ถามยังเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเพื่อประโยชน์ของประชาชนประการที่4ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะเพื่อไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณีประการที่5ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติโดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายที่บัญญัติและประการสุดท้ายผมจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันปกครองให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานของฝ่ายที่บัญญัติรวมทั้งการสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภาสถานีวิทยุของรัฐสภาเป็นสถานีของประชาชนเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไปครับขอขอบคุณครับก่อนจึงประกาศไปว่าที่ประชุมเลือกท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับข้อ6วรรค3นะสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จัดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์สำนักข่าวทูเดย์ Make Tomorrow Today